ัสดีครับท่านผู้ชมครับเพื่อนๆครับวันนี้เราพามาชมวิสาทนะครับวิสาทเราตอนนี้เลเวลมาถึง52แล้วนะครับเลเวลไล่มาถึง52แล้วครับพลังร่างกายก็ไปถึง678แล้วครับตอนนี้ตายโดนลบมานะครับแล้วก็ค่า EXP ตอนนี้เลเวล52ค่า EXP เราอยู่ที่ 70.2% แล้วก็นี่ครับนี่คือแนวค่า EXP นะครับนี่ครับนี่ฮะเนี่ยเป็นท่อนสีน้ำเงินเนี่ยนะครับเนี่ยไปเนี่ยทางเรื่อยไปเนี่ยตอนนี้มาถึงไหนแล้วล่ะมาถึงแถวๆนี้แล้วนะครับนี่นะครับอันนั้นคือแถบแสดงค่า EXP 70% ก็น่ากลัวจะใกล้ๆถึงนี้แล้วล่ะเดี๋ยวถ้า 100% มันก็จะไปถึงสุดนี่พอดีครับนะ 100% ก็จะไปถึงสุดนี่พอดีเนี่ยถ้าค่า EXP ตัวนี้นะครับถึง 100% มันก็จะวิ่งมาถึงสุดจอนี่เลยด้านขวานี่เลยนะครับก็โอเคฮะอันนี้คือแถบแสดงอะไรรายการนะฮะแถบแสดงรายการนะครับทีนี้วันนี้จะพาท่านผู้ชมกับเพื่อนท่านมาดูนี่นะครับที่เมนูตัวนี้นะครับเมนูตัวนี้นะฮะเมนูคาบานนะครับแตะเข้าไปเลยครับนี่จะพาเพื่อนๆท่านผู้ชมมาดูสกิลครับนี่ฮะแตะตรงนี้ครับสกิลเห็นไหมครับสกิลเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อย่างเนี่ยอันนี้ก็คือแอบแสดงรายการสกิลทั้งหมดนะฮะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสกิลที่เป็นตัวเลือกเป็นหัวข้อนะครับสกิลปกตินะฮะสกิลปกติสกิลคอมโบสกิลแบตเทิลโหมดแบตเทิลโหมด1นะครับแล้วก็สกิลแบตเทิลโหมด2นะก็อันนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะฮะเอาตรงนี้ก่อนทีนี้ที่สกิลปกติเนี่ยจะพาทุกท่านมาชมตรงนี้ครับสกิลจะแยกออกไปนะฮะดูที่แท็บนะครับแท็บ1เนี่ยคือเป็นสกิลแอทแท็บแท็บ2ให้เป็นสกิลสับสกิลนะครับสับสกิลแล้วก็ไปอัพเกรดสกิลตรงนี้อันดับ3อันดับ4เป็นสเปเชียลสกิลมี4หน้านะครับอันที่4หน้าเนี่ยอันดับแรกเลยคือที่เราอยู่ที่แอทแท็บสกิลนะฮะแอทแท็บสกิลตอนนี้นะครับเราจะมีสล็อตสกิลอยู่ทั้งหมด9สล็อต9ช่องนะครับ9ช่อง9เราใส่ได้9ช่องแต่เดี๋ยวนี้เราใส่ไปแล้ว8นะใส่ไปแล้ว8นี่นะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8นะใส่ไปแล้ว8ก็จะเหลืออีก1ช่องที่จะใส่ได้นะครับจะใส่สกิลได้อีก1รายการนะเดี๋ยวเราค่อยไปหาสกิลใส่นะครับทีนี้จะพามาดูว่าไอ้ข้างล่างนี่มันคืออะไรสกิลแรงค์เนี่ยนะครับนี่นะฮะสกิลแรงค์สกิลแรงค์แถวบนเนี่ยเราตอนนี้เราอยู่ที่แรงค์ A Expert นะครับ A Expert แล้วก็สกิล EXP ต้องมีสกิล EXP ด้วยนะครับสกิลนี่มาอะไรนะสกิลคือความสามารถนะสกิลคือความสามารถความถนัดเป็นกรณีพิเศษทักษะทักษะนะฮะสกิลหมายถึงทักษะในการต่อสู้ทักษะในการเรียนรู้อันนี้สกิล EXP เนี่ยมันเฉพาะA expert เนี่ยมันมี160เนี่ยเอาตรงนี้เลยครับในวงกลมเล็กในข้างในนี่นะฮะ160เนี่ยคือเต็มแถบนะฮะ100เต็ม160เนี่ยนะสกิล EXP เราเนี่ย160เนี่ยมันเต็มแถบก็จะเลื่อนจาก A expert ไปเป็นอีกขั้นหนึ่งขั้นเหนือไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้เราได้แล้ว150อีก10เดียวเดี๋ยวเราก็จะสกิลแรงก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะได้อีก10เดียวนะครับพอครบ160ปั๊บสกิลแรงจาก A expert เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตอนนี้แต้มสกิลนะฮะตัวนี้คือแต้มสกิลเราเนี่ย460ก็คือตัวนี้อันเดียวกัน460ในไว้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้อัปเกรดสกิลพวกนี้แหละครับเนี่ยอัปเกรดสกิลพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยครับจะอัปเกรดได้เดี๋ยวจะพาไปดูเรียนอีกอย่างนะครับตอนนี้อันดับแรกที่หน้าของ attack skill ได้เราดูแล้วนะครับแนะนำแล้วต่อไปคลิกที่ sub skill นี่นะฮะมันก็จะเป็นพวกเป็นสกิลอะไรล่ะสกิลฟื้นพลังนี่นะครับอันนี้เป็นสกิลฟื้นพลังในขณะที่เราต่อสู้อยู่จะฟื้นพลังทุกวินาทีนะครับอันนี้เป็นสกิลอะไรอ่ะยูแดดมี2สกิลนะครับยูแดดมี2สกิลแล้วก็อันนี้เป็นสกิลอะไรเนี่ยสกิลบัฟ
บัฟฟันแรงใช่ไหมฮะอ๋อคิวบัฟอันนี้เป็นไฟลดแรงโจมตีของศัตรูถ้าเราติดตั้งตรงนี้ถ้าเราติดใช้งานอันนี้มันจะไปทำให้ศัตรูเราเนี่ยอ่อนแอลงนิดนึงนะอ่อนแอลงแค่ไหนนี่นะอ่อนแอลงแค่ไหนนี่นะครับไม่อ่อนแอลงแค่นี้นี่นะศัตรูจะอ่อนแอลงเนี่ยเท่ากับแอตแทกของพลังโจมตีของศัตรูจะลดลง21แต้มนะระยะการโจมตีอยู่ที่8.9 นะฮะ 0-8 ก็คือ8ช่องเดินนั่นเองนะแต่เป็นช่องที่เรามองไม่เห็นนะฮะแล้วก็มีระยะเวลาในการเรียกอะไรอ่ะในการไล่ก็คือการชาร์จนะ0.7 วินาทีนี่นะฮะ0.7 วินาทีแล้วก็จะใช้ได้7นาทีนะฮะนะครับใช้ได้7นาทีนะจะได้7นาทีแล้วก็ไล่ช่วงไล่ก่อนที่มันจะนับ0.7 วิอ่ะแล้วพอเราติ๊กปั๊บนับไป 0.7 วิมันก็จะปุ๊บใช้งานแล้วก็อยู่ใช้งานต่อเนื่องได้ยาว7นาทีนะฮะพอหมด7นาทีปั๊บเนี่ยจะใช้ใหม่ครั้งที่2เนี่ยมันจะต้องรอชาร์จคูลดาวน์นะฮะรอชาร์จหรือคูลดาวน์เนี่ย 0.9 วินาทีก็ไม่นานแล้วแป๊บเดียวนะทีนี้เรามาดูอันนี้สกิลซับสกิลที่เราใส่ได้8ช่องเหมือนกันนะครับใส่ได้8รายการแต่เราใส่ไป4ยังอยู่อีก4นะฮะเราจะใส่ได้อีก4นะครับเดี๋ยวเราเติมกันนะฮะแต่ตอนนี้ดูนี้ก่อนครับพอเสร็จแล้วเราไปดูอัปเกรดนะครับอัปเกรดสกิลอัปเกรดสกิลเนี่ยมันมี3ช่องเราใส่เต็มไปแล้วอ่ะเนี่ยใส่เต็มไปแล้วแต่เราพลาดไปอย่างไรรู้ไหมครับสกิลเลือดเนี่ยสกิลเติมพลังร่างกายยาแดงเนี่ยเราใส่ไปแล้วแล้วเราก็ดันไปใส่เอาอีสกิลนี้อีก2อันเป็นสกิลเพิ่มแอทแทคเพิ่มพลังอะไรนะเมจิกแอทแทคเพิ่มพลังโจมตีเวทกับเมแอร์กับสกิลเพิ่มความป้องกันแต่เพิ่มดีเฟนนะฮะไปใส่คู่นี้เข้าไปแล้วเสร็จแล้วเต็มพอดีทำไงเนี่ยพลาดเลยนะครับพลาดเลยเพราะจริงๆแล้วอันนี้เราจะต้องใส่ไอ้ตัวนี้ก่อนฮะต้องใส่ยาฟ้าครับต้องใส่ยาฟ้าเนี่ยยาฟ้าอันนี้ครับเนี่ยเราต้องใส่สกิลยาฟ้าเสร็จแล้วเราลืมไปแต่สกิลยาฟ้าอยู่นี่เห็นไหมครับสกิลยาฟ้ามีอยู่นี่ซื้อมาแล้วนะฮะหนังสือเรียนการใช้เพิ่มพลังเวทสร้างน้ำยาเพิ่มพลังเวทเราเรียนมาแล้วการใช้พลังการใช้น้ำยาเพิ่มพลังเวทซื้อมาแล้วเล่มหนึ่งแต่ใช้งานไม่ได้เพราะว่าช่องมันเต็มนะครับช่องมันเต็มไม่มีที่ว่างจะเอาอันไหนออกก็คือเสียดายจะเอาไอ้เป็นจริงแฮชแท็กออกอันกลางนะฮะก็ถึงเราอัพไปเลเวล2แล้วอ่ะจะเอาไอ้ดีเฟนออกถ้าดีเฟนเราก็อัพไปแล้วอ่ะอัพไปเลเวล2แล้วเสียดายก็เลยต้องอดทนใช้พลังเวทซิ่งแค่329หน่วยไปก่อนนะจะเติมทำให้พลังเวทมีค่าสูงขึ้นก็ทำไม่ได้นะฮะนี่คือการความผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆที่เพิ่งจะเริ่มเล่นคาบาวใหม่ๆนะฮะอย่าไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยเมื่อกี้ในครั้งแรกเนี่ยอันดับแรกเลยในช่องอัพเกรดสกิลเนี่ยถ้าเราอัพมันมีช่องสัก2ช่องนะฮะให้อัพยาแดงก่อนแล้วก็อัพยาฟ้า1กับ2เมื่อมันเปิดช่องที่3มาแล้วเราค่อยอัพยาอื่นตามไปนะครับเอายาแดงกับยาฟ้าไปก่อนคู่นี้สำคัญมากเพราะคู่นี้เราต้องติดตัวไปตลอดนะติดตัวไปตลอดไม่งั้นมีโอกาสพลาดการตายไม่ง่ายยาแดงยังอยู่พลังร่างกายยังเต็มแต่ว่ายาฟ้าหมดใช้พลังเวทไม่ได้ตายเหมือนกันครับตายเหมือนกันตีมันไม่มีแรงอ่ะตีป้อแป้เมื่อเราโจมตีไม่มีแรงแต่เราก็เสร็จมาแน่เราก็เสร็จมาเจอมอนสเตอร์ฟาดทีสองทีเราก็ไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่ก็จัดการมอนสเตอร์ไม่ลงทีนะครับเมื่อกี้เราเอาดูสกิลนี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่อัพเกรดสกิลตอนนี้ต่อไปจะพาไปดูช่องสุดท้ายขวาหรือสุดสเปเชียลสกิลนะครับสเปเชียลสกิลนี่เป็นสกิลพิเศษเป็นแบทเทิลโหมดกับออร่าโหมดเนี่ย
สกิลหน้านี้เราจะได้เมื่อเลเวล10 20นี่นะฮะประมาณนี้ครับเลเวล10นี่ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือยังแต่ส่วนใหญ่มันอยู่ที่ล็อก10นะฮะ10 20 30 40 50เนี่ยมันก็จะมีสกิลพวกนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยฮะจะมีเพิ่มมาให้นะอันนี้ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปเรียนแต่ว่าพอเราผ่านเลเวล10ปั๊บมันจะมีทำเควสผ่านแบทเทิลโหมดนั่นนะครับเควสผ่านแบทเทิลโหมดพอเราผ่านเควสอันนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้สกิลแบทเทิลโหมดอันนี้เป็นเอิร์ธออร่านะครับเอิร์ธออร่านี่ใช้ยังไงนะพอใส่เข้าไปปั๊บเนี่ยเดี๋ยวให้พาไปดูแล้วกันใส่ปั๊บเนี่ยร่างกายของเราตัวละครเรานี่จะมีออร่าออกมาแล้วทำเมื่อมีออร่ามาแล้วทำไงมีออร่ามาปั๊บก็มีพลังแอทแทคเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับแอทแทคเพิ่มขึ้น43เมจิกแอทแทคก็เพิ่มขึ้น54ถ้าดีเฟนป้องกันตัวก็เพิ่มอีก72แอทแทคเรทนะฮะนี่อัตราการโจมตีกันอัตราการโจมตีเพิ่มอีก500หน่วยอัตราการป้องกันตัวเพิ่มอีก40แล้วก็ critical damage เพิ่มอีก 4% นะฮะแล้วก็ critical rate นี่ก็อัตราการเกิดคลิกเพิ่มอีก 4% แล้วก็มีฟื้นพลังร่างกายบวก2ต่อ2วินาทีนะก็คือ2วินาทีก็จะบวก2หน่วยแต่อันนี้มันไม่ทันแล้วฮะนะฮะเกิดว่ามอนสเตอร์ที่แข่งก็ไม่ทันหรอกแล้วก็อันนี้เป็น SP ที่ใช้2 5 5,000 ถ้า SP อยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวนะฮะถ้า SP ตรงนี้SP ที่ใช้ MP ที่ใช้นี่ก็คือติดในน้ำยาฟ้านะครับ MP ก็คือน้ำยาฟ้านี่นะครับนี่คือ MP นะครับ MP ที่ใช้นะครับแล้วส่วน SP อยู่ไหน SP 5,000 หน่วย SP ก็คือจุดสีเหลืองที่อยู่ใต้นี้นะครับอย่างนี้นะครับใต้นี้นะครับแต่อันนั้นเป็นค่า SP นะครับเป็นน้ำยาเหลืองนะครับน้ำยาเหลืองยาเหลืองยาฟ้ายาแดงเติมพลังเลือดร่างกายยาฟ้าเติมพลังเลือดยาเหลืองเติมค่า SP นี่เองฮะ SP จะมี5จุด5จุดนี่คือเต็มสูงไหมเต็มกว่าเนี่ยน่าจะเต็มนะจำได้ที่เคยเล่นเมื่อสมัยก่อนรู้นะ5จุดเนี่ยมันเต็มสูงนะเต็มปั๊บแล้วเนี่ยใช้5,000หน่วย5,000หน่วยมันคือจุดหยิบจับได้แล้วไม่แน่ใจแล้วนะครับจุดละพันหรือไงจุดละพันหรือไงเนี่ยไม่แน่ใจแล้วแล้วก็ใช้เต็มปั๊บเนี่ยไอ้สีเหลืองก็จะหายวับไปแล้วก็ต้องค่อยๆชาร์จขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเราจะให้เร็วเราก็เตรียมน้ำยาเหลืองติดตัวไปนะครับพอเราใช้ปั๊บเนี่ยเราก็จะน้ำยาเหลืองติดต้องใช้งานน้ำยาเหลืองไอ้ค่าพลัง SP ก็จะเต็มเหมือนเดิมเสร็จแล้วเวลาจำเป็นส่วนตัวเราก็จะใช้ค่า SP เนี่ยเอามาใช้กับแบตเทิลโหมดได้ใช่ออร่าโหมดแล้วก็มีแบตเทิลโหมดอีกครับแบตเทิลโหมดอันนี้เป็นออร่าโหมดนะครับนี่ฮะส่วนอันนี้เป็นแบตเทิลโหมดแบตทั้งหมดจะมี2อันมี2สกิลนะครับสกิลแรกเลยนะครับอันนี้หลบลงล่างหน่อยสกิลแรกเลยก็คือเชนคัตเตอร์นี่ตอนนี้มันมาเป็นเลเวล3แล้วนะครับเนี่ยฮะเชนคัตเตอร์นี่ให้อะไรก็จะให้มันเป็นแบตทั้งหมดให้ผลิตเพิ่มปริมาณการใช้มาน่าอะไรเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการโจมตีเนี่ยมีแอตแทคบวกอีก160หน่วยMagic Attack มีบวก160หน่วยนะถ้าป้องกันตัวบวก90หน่วย Attack Rate นะอัตราการโจมตีเพิ่มอีก400หน่วยแล้วก็ Defense Rate อัตราการป้องกันตัวเพิ่มอีก30ฟื้น HP นี่ฟื้นพลังร่างกายเหมือนกันเลย2หน่วยต่อ2วินาทีใช้ค่า HP 5,000 เหมือนกัน MP 40 MP นี่ยาฟ้าไม่มีปัญหานะฮะเนี่ยครับประมาณนี้และอีกอันนึงนะครับอีกอันหนึ่งอันนี้นี่อันล่างนี่นะครับเราดูอันล่างนี่คืออะไรอันล่างนี่คือดับเบิลแคสเตอร์นะครับดับเบิลแคสเตอร์คืออะไรยังไปไม่เบิ้ลอยู่นะครับดับเบิลแคสเตอร์นี่นะฮะทำให้ผู้ใช้สามารถไล่เวทได้ทีละ2เวทในเวลาเดียวกันโอ้เห็นไหมใช้ได้2คิวในเวลาเดียวกันนึกออกแล้วมือซ้ายใช้อย่างมือขวาใช้อีกอย่างหนึ่งนะนี่แหละจะใช้2คิวในเวลาเดียวกันเลยเจ๋งมากเลยนะครับใช้ได้เลยแรงเพราะมันใช้สกิลคู่เนี่ยเพิ่มแอตแทคมา40เอ้ย80หน่วยเมจิกแอตแทคอีก80หน่วยดีเฟนซ์อีก55แอตแทคเรทเนี่ยอัตราการต่อการโจมตีเพิ่มอีก275ดี
เฟนเวทนี่เพิ่ม20เนี่ยไอ้ที่ใช้ 5,000 กันเท่านั้นต้องเลือกใช้นะครับเราเลือกใช้นะครับเพราะมันใช้ 5,000 กันนะนี่คือ Station Mode ที่เราสามารถใช้ได้ทุกเวลานะครับในการต่อสู้ตรงนี้เราจะมาดูการอัปเกรดอันนี้นะครับอัปเกรดเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นเลเวล5เนี่ยอัปเกรดยังไงเลเวล2อัปเกรดยังไงเลเวล2อัปเกรดยังไงมาลองดูนะครับอัปเกรดก็คือตรงนี้นะครับเราจะอัปเกรดอะไรคืออัปเกรดยาแดงอัปเกรด Vitality Mastery ทำอะไรยาวจังเลยอัปเกรดพลังยาแดงก็อัปเกรดเลือดให้เพิ่มขึ้นทำไงอ่ะก็ต้องดูบวกตรงนี้นะครับบวกไม่ได้แล้วมันเป็นสีเทาหมดสิทธิ์เลยนะหมดสิทธิ์เลยเอาดูอัปเกรดอันนี้อัพสกิลไม่ละสกิลธรรมดาบ้างนะครับซับสกิลอัพสกิลยังไม่ต้องอัปเกรดอัปเกรดแอตแทกก่อนเลยจริงๆโจมตีเนี่ยเอาเรื่องอัปเกรดที่มันแรงๆนะให้มันแรงขึ้นสกิลที่แรงๆที่อัดมอนสเตอร์แล้วมันมีผลแล้วก็อันนี้เลยนะครับนี่แบ็คพูอัมเนี่ยครับแบ็คพูอัมเนี่ยพลังสูญญากาศนะฮะพลังสูญญากาศเนี่ยมันจะเพิ่มเมจิกสกิลแอมเนี่ย 46% นะฮะขยายพลังโจมตีเวทมนต์ขึ้น 46% แล้วก็พลังการโจมตีธรรมดาปกติเพิ่มอีก 449ทำให้ศัตรูเนี่ยล้มลงอ่ะ 75% ระยะการโจมตี 1-8 ช่องนะฮะแอร์เรีย2อันนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับคูลดาวน์ใช้เวลาชาร์จสกิล 3.4 วิเวลาในการไล่เนี่ยช้าหน่อย 2.9 วิช้านะครับพอเราติ๊กปั๊บเนี่ยแทนที่จะใช้ตู้มเลยไม่หรอกติ๊กปิ๊บปั๊บพอติ๊กปั๊บเนี่ยเอาละจะต้องมีการท่องสวดไล่เวทมนต์ปัจจุบันนำไปเรื่อย 2.9 วิเกือบ3วิถึงจะตู้มออกมาเพราะว่ามันจะหน่วงหน่อยนะฮะช้านิดนึงแต่ว่าแรงใช้ได้เราจะอัปเกรดมันแล้วกันนะเห็นไหมครับพอเราแตะปั๊บตัวนี้มันจะขึ้นเนี่ยฮะตัวนี้มันจะขึ้นอยู่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวบอกเลเวลของสกิลนั้นๆนะครับเห็นไหมฮะเราจะเอาที่อันนี้นะครับแบ็คกูอัมนะฮะแบ็คกูอัมตอนนี้อยู่ที่เลเวล3นะครับเลเวล3สถานะยังอัปเดตได้อีกคือบวกยังตีบวกได้อีกนะฮะลองดูเลยนะครับแตะบวกเลยปั๊บเห็นไหมฮะพอเราแตะบวกปั๊บเนี่ยเขาจะอัปเดตจากเลเวล3เป็นเลเวล4เงินไม่ต้องเสียนะครับเงินไม่ต้องเสียนี่ฟรีนี่เงินไม่ต้องเสียแล้วก็แต้มสกิลลดลง2แต้มแต้มสกิลตอนนี้เรามี460พอเราอัพเกรดไอ้เจ้าแวคูอัมนี่ไปเนี่ยมันก็จะเหลือ258ลดไป2หน่วยนะฮะแต่สกิลพวกนี้สามารถถอนคืนได้นะต่อไปถ้าเราไม่ใช้เราสามารถถอนกลับคืนได้เอาแต้มกลับคืนแต่ว่าต้องเสียตังค์ครับเราก็มาดูครับว่าเมื่อมันเป็นแบ็คพูอัมเลเวล3แล้วเนี่ยนะฮะตรงนี้เลยอันนี้ก็คืออัตราการเติบโตหรืออัตราการเพิ่มความแรงของสกิลเนี่ยเมจิกสกิลแอมจาก46เป็น47แอตแทคจาก449เป็น453เพิ่มขึ้นอีกไม่เยอะเท่าไหร่นิดหน่อยนะแล้วก็เลื่อนขึ้นอยู่ได้นะ MP ที่ใช้ก็มากขึ้นด้วยจาก27เป็น29เพิ่มขึ้นนิดหนึ่งแต่ก็จำเป็นครับตกลงครับป้าเนี่ยเรียบร้อยแล้วเป็นเลเวล4แล้วไหมฮะใช่ไหมครับแล้วว่าเป็นเลเวล4แล้วเลเวล4ได้ยังได้อีกฮะอัพต่ออีกเป็นเลเวล5เพราะเราใช้บ่อยอันนี้อัพอีกลงอีก2หน่วยนะฮะ458หรือ456แตกป้าเลเวล5แล้วนะครับอัพได้อีกเลเวล6ป้านี่อัพได้อีกเลเวล7นี่ตัวนี้เราใช้บ่อยยังไม่หมดนะครับอัพได้อีกเลเวล8ปาบเข้าไปอัพได้อีกเอาละครับเป็นเลเวล9แล้วนะครับจะเป็นเลเวล9แล้วนะครับเอาละฮะตกลงเลยปาบเป็นเลเวล9ยังได้อีกนะฮะลองที่มันจะไปได้เท่าไหร่เลเวล10ปาบยังได้อีกเอาแค่นี้ก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนนะครับทีนี้เราจะมาอัปเดตอันนี้จะมาอัปเดตสกิลนะครับพลังโจมตีเวทเนี่ยพลังโจมตีเวทเนี่ยให้มันแรงๆขึ้นเพราะตัวนี้เป็นตัววิสาดใช่ไหมฮะเป็นตัวเวทก็ต้องใช้นี่พลังโจมตีเวทนี่เยอะๆหน่อยนี่30แล้วบวกไปอีกจาก30เป็น36ใช่ไหมครับถ้าเราอัปเดตเสร็จเนี่ย30จะกลายเป็น36หน่วยเพิ่มขึ้น
อัพครับนี่ได้แค่3นะหมดแล้วนะครับหมดแล้วอัพต่อไม่ได้แล้วนะครับอัพต่อไม่ได้เอาตัวดีเฟนนี่ก็คือให้เราอึดถึกขึ้นนะครับให้เราอึดถึกขึ้นนิดหน่อยในเวลาเจอมอนเนี่ยให้เราอึดหน่อยบวกไปอีกปาบเข้าไปหมดแล้วนะครับตอนนี้หมดแล้วช่องอัพเกรดสกิลได้แค่เลเวล3หมดแล้วนะครับนับต่อไม่ได้แล้วก็โอเคเลยฮะอันนี้คือวิธีการอัพเกรดสกิลนะครับ